แต่ว่าปีนี้โปแลนด์คือใช้ F-16 ประกบไปเลยอ่ะโอ้โหจริงประกบแบบดูแลความปลอดภัยใช่ใช่ประกบแบบข้างๆเลยอ่ะคุณนะคะตอนแรกเราก็เกิดความสงสัยไงคือมันเป็นผลพวงเกี่ยวกับเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะโปแลนด์ก็เลยเอาเครื่องบินขับไล่ F-16 เนี่ยบินประกบส่งนะคะนักกีฬานะคะฟุตบอลของโปแลนด์ที่ไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022เลยนี่ก็แสดงถึงความที่แบบเนาะประเทศเขาอ่ะใช่คือก่อนหน้านั้นมันมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนของประเทศไงคะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็เป็นผลมาจากเรื่องของการโจมตีทางอากาศของยูเครนที่ยิงสกัดขีปนาวุธของรัสเซียนั่นแหละครับนะแล้วก็ปรากฏว่ามันมาตกที่เมืองนึงทางตะวันออกของโปแลนด์นะคือก็ไม่ได้เป็นความตั้งใจแหละแต่ว่ามันมาตกไงครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยทำให้สมาคมฟุตบอลโปแลนด์มีความกังวลก็เลยขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทหารนำเครื่องบินขับไล่ F-16 บินประกบรักษาความปลอดภัยไปส่งถึงชายแดนทางตอนใต้ของประเทศระหว่างเดินทางไปที่กาตาร์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั่นเอง